สวัสดีค่ะสาวอุดรอินสวีทค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะเฮาก็สิมาสาธิตวิธี1ข้าวเหนียวสไตล์สาวอุดรอินสวีทค่ะก็ง่ายๆเด้ค่ะก็สิมีข้าวสารค่ะข้าวเหนียวข้าวสารค่ะประมาณ1ลิตรค่ะแล้วก็น้ำสะอาดเด้ค่ะสำหรับล่างแล้วก็แช่ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็สิมีหม้อสำหรับต้มน้ำแล้วก็ซึ่งสำหรับ1ข้าวเหนียวฝาหม้อแล้วก็ทับพี่ค่ะแล้วก็กระติบข้าวค่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าวิธี1ข้าวเหนียวสไตล์สาวอุดรอินสวีทสิออกมาเป็นแบบใดค่ะติดตามรับชมกันได้เลยค่ะข้าวสารข้าวเหนียวค่ะวัตถุดิบที่เฮาสิไปเฮ็ดข้าวเหนียว1ค่ะหลังจากที่เฮาล้างข้าวเหนียวให้สะอาดแล้วก็เอาแช่น้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแต่ว่าสาวอุดรอินสวีทก็ได้เอาแช่ไว้แต่ช่วงบ่ายก่อนจะเลิกงาน2ทุ่มก็พอดีเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้ซ้าวเข่าด้วยค่ะซ้าวเข่าแล้วก็เสด็จน้ำไว้ค่ะกองใส่กระช้อนก้อนก็ได้ค่ะให้มันเสด็จน้ำก้อนด้วยค่ะหลังจากนั้นเฮาก็เทใส่ตะแกรงค่ะสำหรับน้ำไปหนึ่งค่ะก็แนะนำว่าให้จอเป็นป้องช่องอากาศไว้ค่ะเพื่อว่าให้ไอ้น้ำมันขึ้นมาได้ง่ายค่ะไปค่ะน้ำข้าวเหนียวไปหนึ่งกันค่ะหลังจากที่เฮาเตรียมข้าวสารเสด็จน้ำไว้แล้วก็เฮาก็มาเตรียมหม้อแล้วก็ใส่น้ำด้วยค่ะประมาณครึ่งลิตรด้วยค่ะแล้วเฮาก็นำข้าวเหนียวมา1ในหม้อนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือวิธี1ข้าวเหนียวแบบสาวอุดรอินสวีทด้วยค่ะบางคนอาจสิคิดว่าการ1ข้าวเหนียวมันเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยแต่ว่าก็ยังมีหลายคนด้วยค่ะที่ยังปอกกล้วยบ่ทันได้เป็นมาติดตามกันค่ะว่าข้าวเหนียวเฮาสุกออกมาแล้วสิเป็นจังไดค่ะเมื่อน้ำซึ่งข้าวเหนียวมาวางบนหม้อแล้วก็อย่าลืมปิดฝาหม้อด้วยค่ะเพื่อว่าจะให้ช่วยความละอุของไอ้น้ำเฮ็ดให้ข้าวเหนียวของเฮาเนี่ยสุกออกมาแล้วก็เหนียวนุ่มค่ะตอนนี้กะข้าวเหนียวเฮากะท่านได้สุกได้ค่ะแต่ว่าจะสังเกตเบื้องว่ามันสิมีไอน้ำขึ้นมากค่ะประมาณนี้ค่ะปิดฝาไว้ก่อนค่ะอีกไม่นานเกิดลอกค่ะพี่น้องตอนนี้กะน้ำก็เริ่มเดือดมากแล้วได้ค่ะข้าวเหนียวของเฮากะใกล้จะสุกแล้วค่ะแอบดูข้าวเหนียวก่อนด้วยค่ะโอเคค่ะโอเคถ้าจะช่วยกับข้าวเหนียวค่ะคือว่าไม่เจ็บให้มันอ่ะสุกง่ายขึ้นค่ะได้แล้วค่ะพี่น้องรออีกแป๊บนึงค่ะเบิ่งข้าวเหนียวของเฮากันค่ะอ๋อเริ่มสุกแล้วค่ะสุกแล้วเห็นบ่ค่ะเห็นบ่เฮ
ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เฮาบ่มีหวดบ่มีซึ่งแบบบ้านเฮาแต่ว่าเฮาก็มาดัดแปลงใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะหมอนี่ก็คือหมอที่เขาใส่ทางยุโรปเขาใส่ต้มสปาเกตตี้แล้วก็ส่วนอันซึ่งนี่ก็ที่เป็นหวดนี่นะคะเขาก็เอาไว้ใส่สำหรับเสด็จน้ำสปาเกตตี้ค่ะแต่ว่าเฮาก็ดัดแปลงมาเป็นสำหรับหนึ่งข้าวเหนียวค่ะซีมเบิ่งก่อนพี่น้องสูบไปอ๋อสุกแล้วค่ะพี่น้องข้าวเหนียวเฮาสุกแล้วค่ะปิดหัวเตาทันทีเลยค่ะที่ข้าวเหนียวเฮา1สุกเดือดแล้วค่ะเฮาก็ทําการมาไล่ไอ้น้ําออกจากข้าวเหนียวค่ะบ้านเฮาก็สิเอิ้นว่าทรายเขาเด้อค่ะทรายเขาสมัยตะกี้ก็สิมีพรมมีหยังเนาะค่ะเนาะพรมสําหรับทรายเขาแต่ว่าสมัยนี้เฮาก็ดัดแปลงเอาอีหยังที่สะดวกสบายค่ะเฮาก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะสําหรับเป็นการระบายไอ้น้ำออกจากข้าวเหนียวของเฮาค่ะการที่เฮาใส่เข่าเนี่ยก็สิทําให้ไอ้น้ำนี่ออกไปนะคะก็สิเฮ็ดให้เข่านี่บ่เปียกบ่แฉะก็สามารถเก็บไว้ได้เก็บใส่กระติบข้าวเหนียวเนี่ยไว้กินได้ทั้งวันค่ะไอ้น้ำมันออกไปข้าวเหนียวมันก็สิจับโตกันแบบนี้แหละค่ะเหนียวนุ่มค่ะหลังจากนั้นสาวอุดรก็สิมีกระติบข้าวเหนียวด้วยค่ะเอามาจากอุดรโดยตรงเลยค่ะกระติบข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวที่เฮาใส่แล้วใส่ในกระติบข้าวเหนียวเฮาค่ะก็สิเก็บไว้ได้กินทั้งวันค่ะบางคนอาจสิเอาผ่าขาวห่อด้วยค่ะแต่ว่าสาวอุดรว่าสงสัยย่านกินเบิดกระติบนี่แหละค่ะพี่น้องคือสิบ่ได้เพื่อเที่ยวใดดอกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง1ข้าวเหนียวค่ะง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยค่ะ